ขอรีคูร์ดที่โรงเรียนปรากฏการณ์วิทยารีคูร์ดเข้าร่วมในจิตวิญญาณของบูมรสชาติสำหรับต้นฉบับเพื่อความสมบูรณ์สำหรับปัจจุบันประเพณีภาษาอังกฤษของการวิจารณ์ภาษาประสบการณ์ความหมายของสิ่งต่างๆค่านิยมคนมีความเชื่อมโยงกับเดการสสงสัยและคาทิเซียนโคจิโตะอย่างรุนแรงความต่อเนื่องของแคนเทียนเหนือธรรมชาติต้นกำเนิดของฮิวแมนและความสงสัยคาเทเชียนโคจิโตะไม่มีใครเชื่อว่าปรากฏการณ์วิทยาเป็นวิทยาศาสตร์ปฐมภูมิซึ่งเป็นศาสตร์แห่งวิทยาศาสตร์คำถามแรกความหมายหมายถึงอะไรความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆโดยสัญญาณสติปัฏฐานประการแรกคือหมายถึงการกำหนดกรรมที่ปราศจากการแสดงความหมายนี้มิใช่อื่นใดนอกจากความจงใจคุณสมบัติของจิตสำนึกคือสติสัมปชัญญะทั้งหมดคือจิตสำนึกขอเอางอวัตถุอยู่เหนือจิตสำนึกการรับรู้เผยให้เห็นถึงการใช้ชีวิตที่นอกเหนือไปจากการตัดสินทีมของการอยู่ในโลกอธิบายโดยฮัตเซิลฟรีเดเกอร์และผู้อธิภาวนิยมการสร้างไม่ใช่การสร้างแม้แต่น้อยเพื่อสร้างแต่เพื่อเผยจุดมุ่งหมายของสติรูปลักษณ์ที่บริสุทธิ์ไม่มีแรงจูงใจในตัวเองโลกไม่ได้เป็นเพียงสำหรับฉันเท่านั้นแต่ยังได้รับความถูกต้องทางออนโทโลยีจากฉันด้วยประวัติศาสตร์เข้าใจว่าเป็นวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของอารยธรรมฉันเข้าถึงตัวเองด้วยการเข้าใจเป้าหมายของบรรพบุรุษอีกครั้งเท่านั้นปรากฏการณ์วิทยาเป็นปรัชญาของเหตุผลแบบไดนามิกเหตุผลมักเป็นข้อกำหนดของลำดับทั้งหมดเหตุผลมีความสำคัญทางจริยธรรมในความรับผิดชอบความรับผิดชอบของพินัยกรรมต่อสู้เพื่อเหตุผลมนุษย์อยู่ในภาพลักษณ์ของความคิดและความคิดของเขาคือกระบวนทัศน์ของการดำรงอยู่คาทิเซียนนิยมให้กำเนิดเหตุผลนิยมปรากฏการณ์ของ D4 ฮัตเซลกำลังเคลื่อนไปสู่ปรัชญาที่ไร้ขอบเขตประกาศหมายถึงการตัดสินตามความเป็นจริงปรากฏการณ์จบลงด้วยความสงสัยผิดหวังอย่างน่าตกใจความกังวลของฮัตเซลคือความหมายที่กำลังดำเนินอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างคือชีวิตของฉันชัยชนะโดยรวมของการตกแต่งภายในเหนือภายนอกของทิศเหนือธรรมชาติความสุขไม่ใช่ผลรวมแต่ทั้งหมดความรู้สึกปรับเหตุผลความรู้สึกเผยให้เห็นความเปราะบาง